ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทำการค้นหาสิ่งมีชีวิตที่ไม่เป็นที่รู้จักมองดูดวงดาวจำนวนมากในขณะที่เราเริ่มเข้าใกล้โลกอันลึกลับซึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนน้ำเรื่องราวน่าพิศวงที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติและถูกบันทึกภาพไว้ได้โดยมนุษย์เรื่องราวที่ไม่เหมือนใครซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึกโลกใต้น้ำหมึกสายพรางตัวหรือหมึกสายเลียนแบบถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดสายพันธุ์หนึ่งแห่งท้องทะเลนักวิจัยได้รู้จักกับสายพันธุ์นี้เป็นเวลานานหลายปีแต่เมื่อไม่นานมานี้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความสามารถที่โดดเด่นเจ้าหมึกสายสามารถเปลี่ยนรูปร่างให้คล้ายคลึงกับสัตว์ทะเลใดๆก็ตามที่มันเจอได้เมื่อมันเกิดความตื่นตระหนกจากการปรากฏตัวของพวกเรามันจึงตัดสินใจที่จะยืดและเหยียดหนวดของมันออกให้คล้ายกับปลาสิงโตซึ่งเป็นปลาที่ทั้งดุร้ายและมีพิษหมึกสายพรางตัวใช้เทคนิคในการขยับหนวดของมันนอกจากนี้มันยังสามารถเปลี่ยนตัวเองให้มีลักษณะคล้ายกับปลาสากใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในนักล่าในทะเลที่อันตรายที่สุดที่นี่เราเห็นมันถูกฝังอยู่ในทรายเพื่อให้ดูเหมือนกับเป็นกั้งตั๊กแตนเจ็ดสีมันเป็นสัตว์น้ำเปลือกแข็งที่ก้าวร้าวและการโจมตีของพวกมันอาจทำให้ถึงตายได้แม้ว่าผู้โจมตีจะเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่กว่ามากก็ตามหมึกสายมีระบบประสาทที่ซับซ้อนมากเซลล์ประสาทส่วนใหญ่จะอยู่ในหนวดไม่ใช่ในสมองนี่ช่วยให้ร่างกายของมันเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าหมึกสายนั้นไร้ขอบเขตตรงนี้มันพยายามที่จะเลียนแบบปลาดาวที่วางอยู่ที่ก้นทะเลตอนนี้มันกลายเป็นงูทะเลเนื่องจากพวกมันเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงมากนักล่าส่วนใหญ่จะมองผ่านมันไปและเจ้าหมึกสายก็ได้ใช้ประโยชน์จากความจริงนี้อย่างเต็มที่ในช่วงของวิวัฒนาการมีสองสายพันธุ์ที่แตกต่างกันนั่นคืองูทะเลและปลาไหลหมอเล่ที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่ด้านหน้าของเราจะพบกับปลาไหลริบบิ้นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายใต้ทะเลที่เป็นมิตรกับกล้องมากที่สุด
ลักษณะของมันที่คล้ายกับริบบิ้นรูปร่างแบนราบทำให้มันว่ายน้ำในรูปแบบที่ต่างออกไปจากปลาชนิดอื่นมันจะไม่พึ่งพาครีบหางของมันมันเคลื่อนที่ตัดผ่านน้ำในลักษณะที่คดเคี้ยวมันมีกระดูกสันหลังมากกว่า200ซี่ซึ่งมีมากกว่าปลาปกติที่ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อวิวัฒนาการของร่างกายของครอบครัวปลาไหลมอร์เร่นั้นได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้พวกมันสามารถซ่อนตัวอยู่ตามรอยแยกขนาดเล็กได้เฉพาะบริเวณส่วนบนของลำตัวซึ่งคล้ายกับใบไม้เท่านั้นที่ยังคงมองเห็นได้และค่อยๆขยับไปมาอยู่ในคลื่นสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการอำพรางที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการอยู่รอดปลากบเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีมากอย่าได้หลงกลไปกับการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าหรือการที่มันสามารถอยู่นิ่งๆได้นานหลายชั่วโมงมันมีความสามารถในการโจมตีที่รวดเร็วที่สุดตัวหนึ่งในอาณาจักรของสัตว์โลกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลที่อบอุ่นแห่งนี้ได้ทำการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยทรายวิวัฒนาการเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาหลายล้านปีในหลักสูตรของมันมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่กลายพันธุ์ไปจากรุ่นแรกอย่างไรก็ตามคุณลักษณะเหล่านี้สามารถช่วยในการอยู่รอดผลที่ตามมาก็คือสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์จะเริ่มเกิดขึ้นอย่างช้าๆนี่เป็นวิธีที่ธรรมชาติใช้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมปลากบมีกระบวนการของวิวัฒนาการที่ยาวนานสิ่งที่เราดูเหมือนจะแปลกประหลาดนี้อันที่จริงแล้วมันคือผลที่ได้มาจากการปรับตัวที่สมบูรณ์แบบปลากบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลอมตัวร่างกายของมันมีจุดลายหูดและส่วนที่ยื่นออกมาที่สามารถเลียนแบบโครงสร้างของก้นทะเลได้ผิวของมันถูกปกคลุมไปด้วยน้ำเมือกเหนียวซึ่งช่วยให้ทรายและเศษพืชติดกับตัวของมันมันสามารถมีลักษณะคล้ายกับปะการังฟองน้ำหรือแม้แต่สาหร่ายทะเลสายพันธุ์ส่วนใหญ่จะไม่มีถุงลมว่ายน้ำนี่เป็นลักษณะวิวัฒนาการอีกรูปแบบหนึ่งเนื่องจากพวกมันอาศัยทั้งชีวิตอยู่ที่ก้นทะเลจึงไม่จำเป็นต้องใช้มันครีบที่อกและครีบท้องมีขนาดเล็กเพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหวดวงตาถูกวางไว้ที่ด้านบนของศีรษะปากขนาดใหญ่เปิดออกได้กว้างThank you.
ัจจุบันเราได้รู้จักกับพวกปลาตกเบ็ดหลายชนิดและเรายังคงค้นพบพวกมันมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าอันที่จริงแล้วการหาพวกมันที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติให้เจอนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากความสามารถในการพรางตัวของพวกมันนั่นเองนี่คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า Antennarius stratus ในปี2005ได้มีงานวิจัยค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตสีดำนี้ทำการเลียนแบบเม่นทะเลAntennarius เป็นพวกนักล่าที่หิวกระหายในการล่ามันจะอยู่นิ่งๆรอให้เหยื่อของมันเข้ามาใกล้มากพอจากนั้นปากของมันจะเปิดออกอย่างรวดเร็วและยื่นกรามของมันไปที่เหยื่อและดูดปลาเข้าไปข้างในสภาพแวดล้อมที่เป็นทรายเหล่านี้เป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเจอสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งวิวัฒนาการได้พัดพาพวกมันให้ห่างไกลออกไปจากภาพของปลาที่อยู่ในความคิดของคนทั่วไปสัตว์ทุกตัวสูญเสียถุงลมว่ายน้ำที่ไม่ได้มีประโยชน์กับมันอีกแล้วเสริมสร้างโครงสร้างของโครงกระดูกทั้งหมดที่ทำให้พวกมันว่ายน้ำใกล้กับก้นทะเลได้ธรรมชาติต้องการให้พวกมันตระเวนไปในทะเลลึกอย่างไรก็ตามความสามารถที่พวกมันสูญเสียไปนั้นแลกมาด้วยสิ่งที่ทำให้อยู่รอดทุกตัวสามารถทำตัวกลมกลืนได้เช่นเดียวกับเจ้าปลาแมงป่องแอมบอนตัวนี้มันเกือบจะเหมือนกับสาหร่ายทะเลมันหลอกเจ้าปลาตัวนี้ให้เข้ามาพักพิงอยู่ใต้ปากของมันความผิดพลาดที่นำไปสู่ความตายห่างออกไปไม่ไกลนักเราได้พบกับเจ้าปลาแมงป่องใบไม้ Tenianotus triacanthus พวกมันใช้ครีบที่อกเท่านั้นในการเคลื่อนที่เมื่อรวมกับรูปลักษณ์ของมันแล้วมันช่างเหมือนกับใบไม้ที่ล่องลอยอยู่เหนือก้นทะเลปลาสไปนี่เดวิลเมื่อมองดูใกล้ๆดูเหมือนว่าชื่อของมันจะถูกต้องมันมักจะนั่งฝังตัวอยู่ในทรายคอยเฝ้ารอเหยื่อน่าเหลือเชื่อที่เจ้าปลาน่ากลัวตัวนี้จะเป็นญาติสนิทกับปลาสิงโตปลามังกรน้อยตัวนี้ดูไม่ต่างอะไรจากปะการังที่อยู่รอบๆมันมากนักเมื่อเราปิดไฟของเรามันก็จะกลืนหายไปกับก้นทะเลแต่ทว่าการอำพรางที่ดีนั้นไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์วิวัฒนาการได้สร้างเจ้าหมึกกระดองให้มีสายตาที่ยอดเยี่ยมและความห้าวหาญในการล่าสัตว์
พวกปลาสามารถตรวจจับได้แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการเคลื่อนที่ของน้ำพวกมันจะหนีไปทันทีหากรับรู้ถึงสัญญาณอันตรายนั่นเป็นเหตุผลที่การโจมตีต้องรวดเร็วและแม่นยำดังนั้นมือกระดองจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการโจมตีได้อย่างเฉียบคมมือกระดองมีหนวด10อันซึ่งหนวด8อันจะอยู่รอบปากของมันส่วนหนวดที่สามารถหดกลับได้อีก2อันนั้นจะถูกใช้ในการล่าสัตว์มือกระดองจะคงอยู่นิ่งในขณะที่หนวดหดได้ของมันจะถูกยิงออกไปยังเหยื่อที่ไม่ทันระวังตัวทำให้เหยื่อนั้นหมดหนทางหลบหนีมือกระดองจะลอยอยู่เหนือก้นทะเลโดยใช้ครีบรูปพัดลมที่ติดอยู่ในแต่ละด้านเมื่อตกใจพวกมันจะเริ่มเปลี่ยนสีแต่น่าเสียดายที่ทะเลทรายใต้ทะเลของเราเช่นเดียวกับมุมอื่นๆของดาวเคราะห์ได้รับผลกระทบจากรอยเท้าของอารยธรรมที่พื้นนั้นเต็มไปด้วยกองขยะแต่ทว่าวิวัฒนาการนั้นดูจะอ่อนโยนต่อผู้ที่สามารถปรับตัวได้ที่นี่ผู้เชี่ยวชาญคือพวกหมึกสายญาติสนิทของหมึกกระดองมีงานวิจัยบางแห่งที่อ้างว่าพวกเซฟาโลพอดจะยึดครองมหาสมุทรในอีกไม่ช้าพวกหมึกสายมีความสามารถในการนำสิ่งที่ถูกทิ้งไว้กลับมาใช้ใหม่เจ้าหมึกสายตัวนี้กำลังหาที่พักผิงจากขวดเปล่าปากขวดแคบๆดูเหมือนจะไม่เป็นปัญหาสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ไร้กระดูกสันหลังแต่ทว่าเป็นอีกครั้งที่เจ้าหมึกสายได้ใช้มันได้อย่างชาญฉลาดไม่มีสัตว์ทะเลตัวไหนสามารถทำเช่นเดียวกันได้โดยส่วนใหญ่แล้วหมึกสายจะใช้หนวดของมันในการตรวจสอบอีกด้านหนึ่งของขวดและพบกับปลายเปิดที่มีขนาดใหญ่กว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นนี้คือความคิดเชิงตรรกะที่ยอดเยี่ยมที่สุดท่านใดนั้นคู่แข่งก็ปรากฏตัวขึ้นเห็นได้ชัดว่ามันต้องการแย่งขวดมาเป็นของตนเองมันแผ่ขยายหนวดออกและทำตัวพองๆเพื่อให้ดูใหญ่กว่าที่เป็นจริงการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้วหมึกสายที่ตัวใหญ่กว่าพยายามลากตัวที่เล็กกว่าออกจากที่พักพิงของมันในระหว่างนั้นหมึกสายตัวที่3ก็ปรากฏขึ้นทิ้งขวดของมันเอาไว้ข้างหลังและเข้าร่วมการแข่งขันด้วย
พวกมันมีวิธีอย่างไรในการแยกหนวดของตัวเองกับหนวดของฝ่ายตรงข้ามหนวดของมันมีความยืดหยุ่นและคล่องแคล่วราวกับว่ามันมีชีวิตเป็นของตนเองแล้วเจ้าหมึกสายเหล่านี้สามารถควบคุมมันได้อย่างไรกันหนวดทั้ง8สามารถสร้างจำนวนที่น่าประทับใจในการรวมกันสมองของมนุษย์เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆไม่มีปัญหาในการกำหนดตำแหน่งของแขนและขาเนื่องจากโครงสร้างของโครงกระดูกทำให้จำนวนของการกำหนดค่าที่เป็นไปได้นั้นค่อนข้างต่ำและสมองของเราก็สามารถที่จะสั่งการมันได้อย่างง่ายดายจากงานวิจัยพบว่าสมองของหมึกสายจริงๆแล้วไม่ได้รู้ว่าหนวดแต่ละข้างของมันนั้นอยู่ตรงไหนบ้างในเวลาที่กำหนดปุ่มดูดที่ติดอยู่กับหนวดของมันในแต่ละข้างก็เป็นอิสระจากกันด้วยหากอันไหนที่แตกเข้ากับพื้นผิวมันก็จะติดอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหนวดสัมผัสถูกหนวดอีกอันถ้าหากว่าปุ่มดูดของมันสามารถติดได้ด้วยตัวเองแล้วเหตุใดหนวดของมันจึงไม่พันติดกับหนวดของตัวมันเองหมึกแต่ละตัวจะผลิตสารเคมีที่ทำให้สามารถแยกออกระหว่างร่างกายของตัวเองกับตัวอื่นๆมันช่วยป้องกันเจ้าหมึกสายไม่ให้ผูกตัวเองไว้เป็นปมในขณะเดียวกันพวกหมึกสายยังคงต่อสู้เพื่อที่พักพิงผู้รุกรานล้มเหลวผู้ชนะปกป้องที่พักพิงของมันไว้ด้วยเปลือกหอยการแสดงที่เราได้เห็นเหล่านี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหมึกมะพร้าวเป็นการแสดงโดดเด่นไม่เหมือนใครและน่าอัศจรรย์อย่างที่ไม่เคยได้พบเห็นที่ไหนมาก่อนรายการชีวิตสัตว์มหัศจรรย์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทางตอนใต้ของเมืองซิดนีย์ของออสเตรเลียเป็นที่ตั้งของอ่าวเจอวิสอ่าวนี้มีพื้นที่มากกว่า100ตารางกิโลเมตรและล้อมรอบไปด้วยหาดทรายขาวบริสุทธิ์มันคือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน่านน้ำอันสงบสุขได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาลและเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตทุกฤดูหนาวเราจะได้พบสิ่งลึกลับบนหาดทรายที่มีชื่อเสียงของอ่าวสิ่งที่มีรูปทรงเป็นเกลียวขนาด15เซนติเมตรนี้ที่จริงแล้วมันคือไข่ของฉลาม
ซูซานนิวสันสนใจไข่ที่มีลักษณะแปลกๆเหล่านี้เธอดำน้ำลงไปในทะเลอันเงียบสงบเพื่อออกไปตามหาฉลามที่วางไข่ที่ลึกลับเหล่านี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวและน้ำจะเย็นราว14องศาเซลเซียสเมื่อลึกเข้าไปในอ่าวสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนจากทรายขาวไปเป็นหินแข็งที่ปกคลุมไปด้วยสาหร่ายมีสาหร่ายมากกว่า230ชนิดที่เติบโตจากพื้นทะเลปลากว่า200สายพันธุ์อาศัยอยู่ท่ามกลางไม้น้ำที่แตกกิ่งก้านสาขาที่ความลึก5เมตรฉลามปรากฏตัวขึ้นจากสาหร่ายทะเลนี่คือสิ่งที่ซูซานมองหาฉลามพอร์ตแจ็กสันแถบดำด้านหลังและด้านข้างเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของฉลามมันมีความยาว1เมตรโดยมีหัวคล้ายวัวและลำตัวเรียวมันผ่อนคลายเมื่อเจอมนุษย์สู้สานอยู่ห่างไม่มากนักฉลามพอร์ตแจ็คสันเป็นฉลามหัววัวปลาที่โดดเด่นเหล่านี้มีปากที่พิเศษขากรรไกรอันทรงพลังของพวกมันมีความเชี่ยวชาญในการบดอาหารมันใช้ฟันหน้าที่แหลมและฟันกรามด้านหลังเพื่อบดอาหารด้วยสายตาที่ไม่ดีฉลามพอร์ตแจ็คสันจึงใช้ความสามารถในการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมในการหาเหยื่อมันค่อนข้างงุ่มงามพวกมันออกค้นหาหอยและสัตว์น้ำได้แก่กุ้งกั้งปูมันใช้เวลาส่วนใหญ่บนพื้นทะเลเราจะพบฉลามได้ในบริเวณที่น้ำตื้นของอ่าวความอุดมสมบูรณ์ของสาหร่ายทะเลเป็นที่ที่หลบซ่อนตัวที่สมบูรณ์แบบฉลามพอร์ตแจ็คสันหลายตัวอาศัยอยู่ใกล้กันโดยไม่แสดงอาการก้าวร้าวใส่กันมีวัตถุ2ชิ้นยื่นออกมาจากครีบเชิงกรานของฉลามที่กำลังพักอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นองคชาตของเพศผู้และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Crasper ในอ่าวนี้ฉลามทุกตัวจะมีอวัยวะที่พิเศษจะมีเพียงตัวผู้เท่านั้นที่ดักซุ่มอยู่ในน้ำตื้นตัวเมียจะพบได้ในความลึกที่ลึกกว่าพวกมันมักจะอยู่บริเวณปากอ่าว10กิโลเมตรจากน้ำตื้นซูซานดำลงไปในน้ำลึกเธอออกเดินทางเพื่อค้นหาประชากรของฉลามพอร์ตแจ็คสันตัวเมียของอ่าวเจอวิสภูมิทัศน์ช่างแตกต่างจากแนวปะการังน้ำตื้นของเพศผู้อย่างมากดอกทิวลิปทะเลงอกออกมาจากหินที่ก้นทะเล
พวกมันจะกินแพลงก์ตอนที่ลอยอยู่ที่ความลึก20เมตรฉลามเริ่มปรากฏตัวให้เห็นฉลามพอร์ตแจ็คสันนับร้อยตัวว่ายอยู่บริเวณพื้นของมหาสมุทรพวกมันทั้งหมดไม่มีคลัสเปอร์ของเพศผู้นี่คือเพศเมียพวกมันมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้และพวกมันจะอาศัยอยู่ในแนวปะการังน้ำตื้นพวกมันใช้เวลาประมาณ 11-14 ปีเพื่อการมีความพร้อมทางเพศไม่ใช่เรื่องแปลกที่ฉลามพอร์ตแจ็คสันจะแยกตัวออกจากกันเช่นนี้อันที่จริงนี่คือพฤติกรรมตามธรรมชาติของพวกมันฉลามพอร์ตแจ็คสันจะใช้เวลาช่วงฤดูร้อนและแยกออกเป็นกลุ่มใกล้กับแทสเมเนียเมื่อฤดูหนาวมาถึงพวกมันจะเดินทางมากกว่า800กิโลเมตรไปยังอ่าวเจอร์วิสตัวผู้จะว่ายน้ำไปยังที่พักบริเวณแนวหินในขณะที่ตัวเมียอยู่ในน้ำที่ลึกกว่าเมื่อเกิดน้ำขึ้นน้ำลงในฤดูใบไม้ผลิตัวเมียจะเริ่มตื่นตัวและค่อยๆว่ายไปยังน้ำตื้นในช่วงเวลานี้ความแตกต่างระหว่างน้ำที่ขึ้นสูงและลงต่ำสุดนั้นจะมีระยะได้มากถึง2เมตรตัวเมียเริ่มปรากฏตัวในน้ำตื้นในไม่ช้าฉลามพอร์ตแจ็คสันก็จะมีโอกาสขยายสายเลือดของพวกมันท้องที่บวมบ่งบอกว่าพวกมันพร้อมที่จะผสมพันธุ์ตัวเมียจำนวนมากขึ้นมาถึงบริเวณน้ำตื้นพวกมันเริ่มรวมตัวกันรอบๆรอยแยกการค้นหาจุดที่ปลอดภัยมากที่สุดคืองานของมันเมื่อพบรอยแยกที่เหมาะสมพวกมันก็จะหยุดพักตอนนี้พวกมันจะรอให้ตัวผู้เข้ามาหาตัวผู้เริ่มค้นหาคู่ของพวกมันด้วยการใช้ความรู้สึกทางการรับกลิ่นพวกมันไปตามน้ำตื้นเพื่อมองหาตัวเมียตัวหนึ่งได้รับกลิ่นหอมของตัวเมียเมื่อมองเข้าไปในรอยแยกมันพบสิ่งที่มันค้นหาตัวเมียต้อนรับตัวผู้ที่ตัวเล็กกว่าแต่ตัวผู้ไม่ได้ถูกครอบงำด้วยขนาดของตัวเมียดูเหมือนมันจะทำกับตัวเมียอย่างก้าวร้าวมันกัดครีบอกของตัวเมียตัวเมียจัดการสลัดผู้รุกรานการกระทำที่ก้าวร้าวเป็นการแสดงถึงการเกี้ยวพาราศี
ตัวผู้จะกัดครีบของตัวเมียเพื่อประเมินความตั้งใจที่จะผสมพันธุ์การบิดตัวเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการปฏิเสธตัวผู้เพิ่มจำนวนมากขึ้นและเริ่มตรวจสอบรอยแยกของอ่าวเพื่อค้นหาคู่ในการผสมพันธุ์มีอยู่ตัวหนึ่งที่เข้ามาสร้างเซอร์ไพรส์ฉลามวอบบี้กองออกมาจากความมืดมันคือฉลามที่กินเนื้อที่มีการพรางตัวที่ยอดเยี่ยมมันมีความยาว3เมตรใหญ่กว่าฉลามพอร์ตแจ็คสันถึง2เท่ามันเป็นนักล่าที่สามารถซุ่มโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบสามารถพรางตัวผสมผสานกับก้นทะเลได้อย่างง่ายดายฉลามพอร์ตแจ็คสันตัวผู้ที่ประมาทเลินเล่อได้ว่ายตามฉลามวอบบี้กองและในครั้งนี้มันโชคดีแต่ไม่ใช่ทุกตัวที่จะโชคดีแบบนี้เจ้าตัวนี้มีรอยแผลเป็นจากการโจมตีของฉลามวอบบี้กองเมื่อไม่นานมานี้ตัวผู้ยินดีที่จะเสี่ยงในการแสวงหาคู่บริเวณรอบๆอ่าวความโรแมนติกกำลังเบ่งบานตัวผู้ตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวและอยู่กับคู่ของมันความอดทนเป็นกุญแจสำคัญตัวเมียตัวนี้ไม่ได้ดิ้นรนจากการจับของตัวผู้ด้วยความเข้าใจที่มั่นคงมันดึงคู่เข้ามาใกล้มันใช้คลัสเปอร์และเริ่มผสมพันธุ์มีตัวผู้อีกตัวพยายามเข้ามาหมุนตัวออกอย่างรวดเร็วมันล้มเหลวในการผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวผู้ที่ใจร้อนจะต้องรอโอกาสอีกครั้งการกระทำทั้งหมดใช้เวลาไม่นานนักโชคดีที่มันมีผิวหนังที่หนาบาดแผลเหล่านี้คงต้องใช้เวลาในการรักษาไข่ที่ปฏิสนธิใหม่จะเริ่มพัฒนาภายในร่างกายของตัวเมียจากฉลาม500สายพันธุ์มีประมาณ 70% ของพวกมันที่ให้กำเนิดลูกเป็นตัวมีเพียงส่วนน้อยที่วางไข่ได้ฉลามพอร์ตแจ็คสันอยู่ในระยะวางไข่และเริ่มค้นหาสถานที่วางไข่ที่เหมาะสมด้วยสิ่งที่มีค่าเหล่านี้การค้นหาทำเลในการวางไข่ที่สมบูรณ์จึงเป็นเรื่องใหญ่ไข่โผล่ออกมาแล้วมันใช้เวลาไม่นานในการวางไข่มันต้องพบจุดที่เหมาะสมในไม่ช้าแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยชอบนักการหาจุดที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการวางไข่จึงไม่สามารถรีบร้อนตัดสินใจได้เ
เมื่อเวลาผ่านไปจนมืดฉลามก็ยังคงไม่ได้วางไข่ซูซานไม่ต้องการที่จะพลาดโอกาสที่หายากเช่นนี้และเธอเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่จะได้พบฉลามที่วางไข่ในเวลากลางคืนเธอดำดิ่งสู่ระดับความลึกเธอออกเดินทางเพื่อค้นหาฉลามพอร์ตแจ็คสันที่กำลังทำการวางไข่การค้นหามุ่งเน้นไปที่รอยแยกซึ่งตัวเมียได้ตรวจสอบไปแล้วในช่วงกลางวันเธอพบตัวเมียที่กำลังวางไข่ไข่ยื่นออกมาจากร่างของมันไข่ของฉลามพอร์ตแจ็คสันใช้เวลาประมาณ 10-12 เดือนในการฟักการหาจุดทำรังที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญรอยแตกลึกในหินดูเหมือนเป็นตำแหน่งที่ดีมันทำให้ไข่อยู่อย่างสบายจากกระแสน้ำในมหาสมุทรมันมีความสุขกับรอยแยกที่เป็นพื้นวางไข่ตัวเมียเคลื่อนตัวเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่มันต้องการมันขยับหางของมันลงในช่องว่างนี่คือช่วงเวลาที่ซูซานเฝ้ารอไข่ที่มีลักษณะเป็นเกลียวถูกหยดลงไปในรอยแยกตัวเมียว่ายออกไปงานของมันที่นี่เสร็จแล้วดูเหมือนว่ามันเป็นหนึ่งในผู้ที่คอยกินไข่ของฉลามแต่มันแสดงความสนใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปลาจำนวนมากว่ายน้ำผ่านไข่ของฉลามและแสดงความอยากรู้อยากเห็นเพียงเล็กๆน้อยๆเปลือกนอกที่แข็งและขนาดใหญ่ของไข่ฉลามช่วยป้องกันไม่ให้ปลาส่วนใหญ่กินเป็นอาหารได้ติดตามได้ในชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ตอนหน้ารายการชีวิตสัตว์มหัศจรรย์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้เป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมป่าพรุแห่งนี้จะเต็มไปด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บินได้สายตาที่ไม่เคยชินจะทำให้มองเหมือนป่าไม้แห่งนี้ดูเหมือนจะว่างเปล่าและไม่มีสิ่งมีชีวิตแล้วพวกมันอยู่ที่ไหนกันล่ะพวกมันอยู่ที่นั่นหลายพันตัวห้อยหัวลงจากต้นไม้และเมื่อไม่มีที่วางเหลือบนกิ่งไม้ค้างคาวจะใช้ลำต้นในการยึดตัวแทน
พวกมันถูกเรียกว่าค้างคาวผลไม้สีน้ำตาลอ่อนเนื่องจากสีเหลืองอ่อนของมันพวกมันเติบโตจนมีขนาดตัวเท่ากับขวดพลาสติกขนาด1ลิตรโดยตัวผู้มักจะใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือจำนวนของพวกมันและพวกมันไม่ได้เพียงแค่รวมตัวกันรอบต้นไม้เพียงต้นเดียวภาพเหล่านี้ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพจับความร้อนกำลังแสดงให้เห็นถึงพื้นที่สีขาวที่เป็นค้างคาวทั้งหมดดูเหมือนว่าป่าจะเป็นของพวกมันการชุมนุมที่น่าทึ่งนี้เกิดขึ้นทุกปีระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมอาณานิคมค้างคาวส่วนใหญ่ในแอฟริกาพบได้ในป่าฝนบริเวณใจกลางของทวีปแต่แซมเบียตั้งอยู่ทางทิศใต้เล็กน้อยด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ช่วงเวลานี้พวกมันจะมารวมตัวกันในป่าเล็กๆแห่งนี้ค้างคาวประมาณ10ล้านตัวอยู่เต็มพื้นที่เล็กๆที่มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล2สนามไม่มีใครรู้ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆทำเช่นนี้ด้วยหรือไม่พวกมันมีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อให้พวกมันทั้งหมดสามารถอยู่บนต้นไม้ได้วิธีการหนึ่งก็คือห้อยอยู่ใต้กิ่งไม้ที่ลาดเอียงด้วยการห้อยแบบนี้ทำให้ค้างคาวครอบครองพื้นที่ได้มากขึ้นด้วยกรงเล็บแหลมแบบตะขอของมันทำให้พวกมันห้อยได้จากทุกที่อย่างสะดวกสบายพวกมันไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะตกลงมาจากคอนไม้ที่เกาะอยู่ใบหน้าที่เหมือนสุนัขจิ้งจอกและดวงตาขนาดใหญ่ของค้างคาวผลไม้สีน้ำตาลอ่อนทำให้พวกมันเป็นที่สนใจเราจะเห็นพวกมันได้ในเวลากลางคืนซึ่งพวกมันมักจะออกหากินเวลากลางคืนพวกมันไม่ได้ใช้อุลตราซาวด์เพื่อนำทางมันแตกต่างจากค้างคาวสายพันธุ์อื่นๆแต่พวกมันใช้เสียงเพื่อสื่อสารคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของพวกมันคือปีกขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยชั้นผิวหนังบางๆพวกมันมีปีกขนาด80เซนติเมตรปีกถูกรองรับด้วยแขนและกระดูกชิ้นหลักพวกมันมีกระดูก4ชิ้นซึ่งช่วยยึดรูปร่างของปีกสิ่งเดียวที่ไม่ได้ยึดติดกับปีกคือนิ้วหัวแม่มือในส่วนท้ายของนิ้วโป้งก็คือกรงเล็บที่มีขอบแหลมเหมือนกับเท้าของค้างคาวกรงเล็บของมันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการอาศัยอยู่บนต้นไม้การปีนต้นไม้ในแนวดิ่งนั้นเป็นเรื่องง่ายทุกสิ่งที่เกี่ยวกับค้างคาวเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองพระอาทิตย์กำลังจะตกและพระอาทิตย์ตกดินก็เป็นสัญญาณของพวกมันในการออกบินก่อนอื่นพวกมันจะตีปีกเพื่อสร้างกำลังให้มากขึ้นก่อนที่จะปล่อยตัวบินออกไปด้วยวิธีนี้ค้างคาวจะขับเคลื่อนร่างกายของพวกมันเพื่อใช้สำหรับการบินได้ทันทีพวกมันมีความสามารถในการบินที่ไม่เหมือนใครปีกของมันเหยียดจากแขนถึงข้อเท้าเมื่อพวกมันกระพือปีกพวกมันจะใช้ขาของพวกมันด้วยเช่นกันเมื่อพวกมันกระพือปีกลงขาจะกระตุกประสานกันด้วยการรวมพลังของทั้งแขนและขาเข้าด้วยกันทำให้มันเพิ่มกำลังได้อย่างมาก
มีค้างคาวหลายหมื่นตัวในต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้นและพร้อมที่จะปล่อยมันออกไปสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืนและเมื่อพวกมันบินไปบนท้องฟ้าเหนือป่าที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เมฆได้หมุนวนเป็นเกลียวเพื่อต้อนรับสิ่งมีชีวิตในเวลากลางคืนมันดูเหมือนท้องฟ้าที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำมีค้างคาวประมาณกว่า 300,000 ตัวกำลังบินออกไปจากต้นไม้ในทุกๆนาทีมันใช้เวลาทั้งหมดประมาณ30นาทีเพื่อที่ค้างคาวทั้งหมด10ล้านตัวจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เหมือนใครแต่สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถาม2ข้อทำไมต้องเป็นป่าไม้แห่งนี้และทำไมจึงมีจำนวนมากขนาดนี้เมื่อมองดูรูปแบบการบินของพวกมันอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่าค้างคาวบางส่วนจะไปทางซ้ายบางส่วนไปทางขวาดูเหมือนว่าพวกมันมี2ปลายทางที่แตกต่างกันทำไมค้างคาวผลไม้ทุกตัวมาที่นี่ในตอนกลางคืนในตอนกลางวันพวกมันมารวมตัวกันแต่ในตอนกลางคืนพวกมันดูเหมือนจะมีความสุขมากกว่าถ้าได้แยกออกจากกันเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่มันทำค้างคาวตัวนี้เกาะกิ่งไม้และเคี้ยวผลไม้มันไม่ได้กลืนผลไม้ทั้งหมดแต่มันแค่เคี้ยวและดูเหมือนว่ามันจะคายออกมาในความเป็นจริงก็คือพวกมันได้บีบน้ำออกดูดน้ำและทิ้งส่วนที่เหลือไปธรรมชาติทำให้ค้างคาวเหล่านี้มีการออกแบบที่แปลกประหลาดพวกมันมีกระดูกในเพดานปากที่กว้างทำให้บีบน้ำได้ง่ายขึ้นพวกมันยังมีน้ำหนักตัวที่น่าสนใจสิ่งนี้ช่วยให้พวกมันมีน้ำหนักตัวที่เบาสำหรับการบินแต่ค้างคาวก็มีวิธีอื่นในการรักษาน้ำหนักของมันให้เบาขึ้นภาพเหล่านี้ถ่ายด้วยกล้องจับความร้อนค้างคาวตัวนี้กำลังปัสสาวะเมื่อทำเช่นนั้นมันจะชี้ปลายด้านหลังของมันไปยังพื้นเพื่อรักษาความสะอาดค้างคาวผลไม้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อย่อยอาหารมันเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากแต่บางทีก็เกิดความขัดแย้งขึ้นค้างคาวมีความอยากอาหารเป็นอย่างมากในคืนเดียวพวกมันจะกินอาหารที่มีน้ำหนักมากกว่าร่างกายของตัวเองตอนนี้ค้างคาวตัวอื่นๆมาถึงแล้วมีตัวหนึ่งออกไปก่อนและไล่อีกตัวออกไปเมื่อถึงเวลากินอาหารค้างคาวจะหวงพื้นที่ของพวกมันความหิวของพวกมันทำให้มันแสดงความไม่พอใจกับคู่แข่งค้างคาวชอบผลไม้แบบไหนนี่คือลูกโลควอตและต้นของมันพวกมันจะเติบโตและพบได้เฉพาะในแซมเบียเท่านั้นเนื้อและรสชาติของมันจะมีลักษณะคล้ายลูกพีชต้นโลควอตมีอยู่มากมายที่นี่มันเป็นสิ่งที่ค้างคาวผลไม้ชื่นชอบ
แห้งที่กว้างใหญ่ของที่นี่มีรัศมีมากกว่า100กิโลเมตรพื้นที่นี้ดึงดูดค้างคาวที่รักต้นโลควอตมาจากทั่วแอฟริกาในแต่ละคืนค้างคาว10ล้านตัวจะกินผลไม้มากถึง 3,000 ตันด้วยการกระจายตัวเองออกไปในป่าที่กว้างใหญ่ค้างคาวแต่ละตัวมีโอกาสที่จะได้กินผลไม้ในความเป็นจริงค้างคาวใช้เวลาทั้งคืนในการกินอาหารจากนั้นก่อนรุ่งสางพวกมันก็จะกลับไปที่บ้านต้นไม้ของมันมันเป็นเวลาตีห้าในตอนเช้าหลังจากกินอาหารในยามค่ำคืนค้างคาวก็ทยอยกันกลับมาค้างคาวบางตัวเดินทางได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในคืนเดียวดังนั้นสำหรับบางตัวการเดินทางไปและกลับจากพื้นที่ที่ไปกินอาหารอาจใช้เวลารวมกันมากกว่า2ชั่วโมงซึ่งแตกต่างจากในตอนเย็นพวกมันจะบินออกไปเหนือผืนป่าเพียงครู่เดียวก่อนที่จะกลับไปที่คอนไม้ของพวกมันบางทีพวกมันอาจกำลังมองหาที่พักที่ดีที่สุดเมื่อพวกมันออกบินพื้นที่ในการบินจะแออัดเป็นอย่างมากค้างคาวนับ10ล้านตัวบินวนบนท้องฟ้ามันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงหลังจากบินอยู่เหนือผืนป่าชั่วครู่หนึ่งพวกมันแต่ละตัวก็จะลงไปยังต้นไม้ที่พวกมันเลือกในทุกวันพวกมันจะตั้งถิ่นฐานบนกิ่งไม้หรือลำต้นที่แตกต่างกันไปเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญถ้าพวกมันเกิดชนกันบนจุดที่พวกมันได้เลือกเอาไว้อย่างไรก็ตามมันจะใช้กรงเล็บเกาะไว้ปีกของมันถูกสร้างขึ้นสำหรับการเดินทางระยะไกลทักษะที่ดีในการลงไปเกาะอาจไม่ใช่หนึ่งในการออกแบบเมื่อพวกมันบินลงมามันจะเข้าหาเพื่อนของมันอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าพวกมันจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเว้นเสียแต่ว่าพวกมันทั้งหมดจะมารวมตัวอยู่ด้วยกันพวกมันจะมีความสุขมากกว่าเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มและกลุ่มของมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยค้างคาวเหล่านี้ก่อตัวเป็นกระจุกขนาดใหญ่และลำต้นก็เต็มไปด้วยพวกมันและยิ่งกว่านั้นยังมีอีกบางส่วนที่กำลังมองหาพื้นที่ในการนอนหลับตัวนี้พยายามหาช่องว่างที่มันเข้าไปได้แต่มันไม่มีโชคที่นี่มันอัดกันแน่นเหมือนปลาซาดินกระป๋องพวกมันพยายามที่จะรักษาความปลอดภัยเริ่มมีความตึงเครียดเกิดขึ้นและพวกมันก็ทะเลาะกันสิ่งที่มันควรคำนึงถึงคือกรงเล็บที่แหลมคมของพวกมันมันคมพอที่จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสต่อกันได้ตัวนี้ออกไปและเมื่อมีเพื่อนมาถึงตลอดเวลามันเป็นการยากที่จะไปหาจุดอื่นอ
พวกมันเคยชินกับเหตุการณ์แบบนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากการต่อสู้เพื่อให้ได้พื้นที่สำหรับการนอนเป็นเรื่องปกติประมาณ9โมงเช้าตัวที่ได้เกาะเริ่มนอนหลับได้อย่างสบายใจทุกตัวจะหันไปในทิศทางเดียวกันเมื่อเข้านอนที่นี่มีบุคคลภายนอกเข้ามามันดูค่อนข้างคับแคบกิ่งไม้บางๆเริ่มสั่นคลอนอย่างน่ากลัวแต่นั้นก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรให้เกาะเลยสำหรับพวกมันที่นี่จะเป็นห้องนอนของพวกมันจนถึงช่วงเย็นตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มเมื่อค้างคาวออกไปกล้องของเราจะได้จับภาพของป่าในมุมที่ดีขึ้นตรงนี้มีที่โล่งเล็กๆมันเต็มไปด้วยน้ำมีแอ่งน้ำทุกที่ในความเป็นจริงแล้วที่นี่มีน้ำใต้ดินพุ่งออกมาจากหลายๆจุดสำหรับพวกสัตว์ที่พักอาศัยอยู่ในป่าค้างคาวอาจถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกและเป็นสิ่งที่น่ารำคาญนี่คือลิงสีน้ำเงินเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่พวกมันถูกไล่ล่าจากค้างคาวและเป็นค้างคาวผลไม้ที่เข้ามาแทนที่ติดตามได้ในชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ตอนหน้า